เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับผมอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์และนี่ก็คือเกมแร็กนาร็อกแท็กติกนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาพาท่านผู้ชมนะมาดูดาเมจนะครับระหว่างเต่านะครับสีแดงกับเต่าห้าแดงอะไรคือไม่ต้องพูดหรอกว่าอะไรแรงกว่ากันแต่ว่ามันจะแรงกว่ากันแค่ไหนดีกว่านะครับผมอันนี้คือจุดประสงค์นะอะมาดูสกิลกันก่อนนะครับคือจากสีแดงไปห้าแดงเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือดาเมจนะครับที่เป็นตัวคูณก็คือจาก Waterball 1ลูกเนี่ยจะ 86% MS Attack นะก็จะเป็น90บวกกับส่วนต่างก็คือ 4,000 Magic Damage นะครับผมอันนี้คือส่วนต่างแต่ว่านอกจากนั้นนะครับมันจะยิงเจ้า Waterball เนี่ยมากขึ้นอีก3ลูกเนี่ยดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะแรงมากน้อยแค่ไหนคูลดาวน์เท่าเดิมนะครับผมอ่ะทีนี้นะครับทีมที่ผมจะใช้นะครับก็คือโอเคเป็นทีม Doomday นะครับซึ่งผมได้เตรียมไว้แล้วนะอ๋อเดี๋ยวผมลืมอย่างหนึ่งลืมเจมนะครับโทษทีโทษทีเดี๋ยวขอไปเซตเจมก่อนนะฮะขอเกราะหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็ลุ่มๆดอนๆไปเจมยังไม่เสร็จนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูว่าตัวดาเมจผมใส่เจมอะไรเดี๋ยวตีให้ดูก่อนนะครับผมมาดูดาเมจดาบแรกกันว่าจะเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ตีตัวนี้นะเดี๋ยวมาดูดาเมจของเต่ากันนะครับเดี๋ยวก่อนนะผมจะเรียงลำดับสกิลยังไงดีตัวนี้แล้วก็ผมจะให้เพียวนี่อยู่ตัวแรกเต่าอยู่ตัวที่สองอ่ะโอเคแล้วก็จุดยืนนะครับประมาณนี้นี่เดี๋ยวอ่ะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเต่าผมเนี่ยจะตีได้เท่าไหร่นะฮะเอ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนสกิลมันโดนขัดหรืออะไรหรือเปล่าจริงได้ล้านหกนะครับผมทำไมแปลกแปลกโอ้โดนลบแอตแทคพอดีฮะเจ๊งเลยโอเครอบนี้10ล้านนะครับเดี๋ยวดูตัวอื่นมันมีตัวอื่นอีกนะครับผมเพราะว่าผิดคาดนิดนึงอะดอกที่2โดนลบแอตแทคนะครับผมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยยิงได้10ล้านนะเดี๋ยวมาดูตัวนี้นะครับผมดูแค่เต่าอย่างเดียวนะตัวอื่นเราไม่สนใจนะครับในคลิปนี้แล้วก็ดูดาเมจต่อรอบในการหลังจากที่บัฟทางด้านของพิโอนี่แล้วกันนะฮะก็ประมาณล้านสี่ถึงล้านหกนะครับมันก็จะมีดอกที่คิบ้างไม่คิบ้างอะไรแบบนี้นะโอเคก็รอบหนึ่งก็ประมาณล้านสี่ถึงล้านหกนะครับผมต่อเม็ดก็ยิงได้10ล้านพอดีนะครับรู้สึกว่าไอ้รอบที่โดนลดดาเมจก็จะไม่โดนนะเหมือนแปลกๆนะสกิลมันเข้ามาช้าหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะ
อ่ะประมาณ10ล้านนะครับต่อเต่า1ตัวเนาะนะครับผมทีนี้นะฮะทีนี้มาดูวาไคลี่บ้างนะครับผมว่าผมจะตีได้เท่าไหร่นะฮะโอ้เดี๋ยวนะทำไมเหมือนไม่คลิกเลยโอ้แย่แล้วครับเหมือนโพซิชันนี้มันยังไม่ดีที่สุดโอ้โหเต่าหลุดไปตรงนู้นไอ้รอบนี้ไม่นับแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเพี้ยนไปเยอะเลยเพี้ยนหนักมากอะนะครับรอบนี้เหมือนโดนวาไคลี่โปรโวคใช่ไหมรอบแรกมันก็เลยยิงเบามากนะครับผมอันนี้คือเบาสุดๆเลยนะไปดูอันนี้ดีกว่าผมว่าดูอันนี้ตัวสุดท้ายนะครับผมหวังว่าบอสจะไม่ตายนะ 53% วาไคลี่นี่ตัดทิ้งแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเพี้ยนไปหน่อยแล้วกันโอ้เหมือนมันไม่คลิเลยนะเบากว่าเดิมไปอีกนะครับผมก็เนี่ยฮะดาเมจเต่าก็จะได้ประมาณ1.6 ล้านต่อการยิง1ครั้งหลังจากบัฟฮีลนี่เต็มนะครับดาเมจอยู่ที่ประมาณ10ล้านอ่ะนะครับผมทีนี้ปัญหาละปัญหาก็คือจะมีบอสมาย้ายให้ผมตีไหมยังมีอยู่ยังมีอยู่โอเคแล้วเดี๋ยวผมจะทำเต่านะครับเป็น5ดาวแดงนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูดาเมจกันรู้สึกว่าจะขาดไข่โอเค5ตัวเดี๋ยวก่อนนะเกือบแล้วบักขำบักขำโอ้โหถ้ามันไม่ขึ้นเตือนแล้วผมเช็คนะเรียบร้อยเลยนะครับได้อิลูชั่นผมเกือบบินแล้วครับโอ้โหเส้นยาแดงผ่า8อ่ะโอเคอันนี้ไม่มีอะไรละป๊าบเราก็จะได้เต่า5ดาวมานะครับผม M Attack เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะครับผมอ่ะทีนี้นะครับก่อนที่ผมจะอัพสแตทนะครับผมจะไปตีก่อนเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะได้ดูกันว่าดาเมจแบบเพียวๆโดยที่ยังไม่ได้อัพสเตตัสเพิ่มเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับจากประมาณ1.6 ล้านนะครับขึ้นมาเป็น2ล้านก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดานะผมว่าโอ้โห2.5 ล้านเลยครับดอกนี้แรงขึ้นเยอะมากนะครับท่านผู้ชม
แต่ดาเมจโดยรวมนะขึ้นมาเพียงแค่2ล้านเท่านั้นก็คือถ้าพูดกันตามตรงก็ประมาณ 20% 20% เยอะมาเยอะนะครับอันนี้คือยังไม่ได้อัพเลเวลนะครับมาดูหลังจากที่อัพเลเวลนะครับจะเป็นยังไงบ้างสเตตัสตอนนี้นะครับ M attack เนี่ยคือ 60,000 นะครับ 6,900 ก็คือ 67,000 นั่นแหละเลเวลจาก200ไป250เนี่ยผมเคยพูดแล้วมันใช้ไฟเขียว70ล้านกับเงินอีก350ดังนั้นใครที่จะทำ5ดาวแดงเตรียมไว้เลยนะครับผมใช้เท่านี้นะฮะไม่ขาดไม่เกินไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้นะครับเรียบร้อยจาก M attack นะครับผม 67,000 ก็ขึ้นมาอีกประมาณ 6,000 จุดนะครับซึ่งไม่น้อยเลยทีเดียวอ่ะแล้วก็นี่นะครับผมใส่ไอเทมเนี่ยเซตเดียวกับ Dark Lord นะแต่ว่านะครับผมได้ทางด้านของตัวเขาเรียกว่าอะไรนะได้ทางด้านของตัว CP น้อยกว่า Dark Lord นะไม่รู้ทำไมอะ Dark Lord ผมได้ 96,000 นะเอ้ย 960,000คือความสัมพันธ์ก็9เหมือนกันนะครับผมอันนี้ผมไม่รู้ว่าทำไมวะใครหาคำตอบได้ก็บอกผมหน่อยแล้วกันนะแต่ว่าไม่เข้าใจทำไมไม่เท่ากันวะอาจจะเป็นเรื่องของสแตทพื้นฐานตัวละครหรือเปล่านะครับอันนี้ผมต้องยอมเสียหนึ่งดาบเพื่อตีมายาซ้ำถูกไหมเพราะไม่มีมายาให้ผมตีแล้วมันจะตายไปเลยปะวะผมกลัวว่าบอสมันจะตายไปเลยดิผมรู้สึกได้นะว่าบอสมันจะตายไปเลยครับผมมีมายาที่เลือดเยอะกว่านี้โอ้โหนี่เลือดเหลือ9เลือด44โอเคดูดาเมจก่อนแล้วกันนะครับดาเมจยิงต่อ1ครั้งแล้วกันดูตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปดูช่วงสุดท้ายกันอีกทีนะฮะว่าประมาณไหนเนาะโอ้ทำไมมันใช้สกิลนี้อ่ะสองล้านสี่นะครับท่านผู้ชมอ้าวมันโยนใส่เต่าเฉยเลยครับรอบนี้เรียกได้ว่าเพี้ยนไปกันใหญ่เอาอันนี้โดนลดดาเมจอยู่นะเอาแต่บอสตายแต่ว่าอ่ะนะครับผมคือดูจากดาเมจแล้วเนี่ยก็สรุปผมว่าดาเมจเนี่ยจะเพิ่มมาประมาณ 25% นะครับก็คิดเอาแล้วกันนะครับว่าคุมมายังไงมันก็ต้องทำอยู่แล้วนะเอางี้ดีกว่ายังไงมันก็ต้องทำอยู่แล้วและก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะเสียอีก1ดาบนะครับเพื่อตีบัฟโฟเมตให้ทุกคนดูนะบัฟโฟเมตเนี่ยไอ้17ล้านอันเก่าเนี่ยอันนี้ผมกดออโต้ตีนะครับไม่นับคือถ้าผมกดมือตีบัฟโฟเมตตัวเก่าที่ใช้เต่า4ดาวเนี่ยมันจะตีได้ประมาณ20ล้านหรือ 20.5 ประมาณ20ล้าน5แสนอะไรแบบนั้นแต่ถ้าผมใช้ทีม6มือ4แสงตีมันจะได้ประมาณ22ล้านนะครับผมแบบกดมือนะนะครับแต่อันนี้ผมกดออโต้ตีไปก็เลยได้แค่17ล้านอ่ะทีนี้มาดูทีมดูมเดย์ที่ทำเต่า5ดาวแดงมาแล้วนะครับมันจะได้เกิน22ล้านไปเท่าไหร่คือถ้ามันได้น้อยกว่า22ล้านแปลว่าอะไรครับแปลว่าผมเนี่ยค่อนข้างขาดทุนหรือเปล่าไหมเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการนะว่างั้นเถอะนะครับคือเพราะผมอุตส่าห์ทำเต่า5แดงมาเพื่อที่จะให้มันเป็นทีมที่ดีกว่าเดิมดีกว่า6มืด4แสงที่ผมใช้อยู่นะครับผมพูดก่อนเลยแล้วกันผมใช้หกมือสีแสงตีวาคายลี่ได้ประมาณเกือบ27ล้านดาเมจที่แรงที่สุดนะครับซึ่งยังไม่รู้ว่า
ทีมนี้เนี่ยจะทำได้เท่าไหร่ในตอนนี้มาดูกันครับโอ้โอ้เกือบ3ล้านครับยิงแรงมากเฮ้ยกดสกิลไม่โดนโอ้ตายครับแบบนี้หยุดโอเคโฟกได้ทันแต่ที่เหลือจบแล้วโอเคดอกนี้ก็เกือบ3ล้านครับก็ถือว่าไม่น้อยนะโอ้ดาเมจครับปกติมันก็ประมาณ11ล้านนะครับผมก็ขึ้นมา15ล้านถือว่าน่าพอใจนะผมว่าถือว่าน่าพอใจนะครับผมเมื่อกี้มันเท่าไหร่17ล้านใช่ไหมกดเครื่องคิดเลขก่อนได้ไหมไม่ได้ดูด้วยว่า17ล้านเท่าไหร่นะรู้สึกว่าจะ 17.6 หรือเปล่านะครับผมลบกับเท่าไหร่เนี่ย 42.3 ประมาณ24ล้านแรงขึ้นแน่นอนนะครับผมอันนี้แรงขึ้นแน่นอนแต่ว่าผมอยากได้ดาเมจวาไคลี่ด้วยนะครับผมวาไคลี่อยู่ไหนแล้วเนี่ยวาไคลี่ปัญหาคืออย่างที่เห็นเมื่อสักครู่คือมันจิ้มแบบมั่วซั่วคือวาไคลี่เนี่ยผมใช้หกมือสี่แสงตีเนี่ยได้เกือบ27ล้านแต่ถ้าผมใช้ทีมเก่าตีเนี่ยมันจะได้แค่20ล้านคือเบาต่างกันมากเพราะว่า1คือว่าไคลี่เป็นกระดาษแล้วเต่ามันเป็นค้อนนะครับผมดาเมจมันก็เลยดรอปไปเยอะมากนะครับผมทีนี้มาดูดาเมจหลังจากอัพ5แดงกันนะครับว่าได้เท่าไหร่นะฮะเหมือนรถเกาะมันจะหมดไปก่อนที่ผมจะยิงเต่านิดนึงอะนึกออกไหมผมใช้สกิลรถเกาะของเลนเดลไม่ตรงจังหวะ เดี๋ยวผมสงสัยรอบหน้าผมต้องหน่วงให้มากกว่านี้นะครับสังเกตชัดแล้วเนี่ยไอ้สีฟ้าใต้ตีนวาไคลี่มันหมดไปก่อนเนี่ยโอ้ยโหทำไมรอบนี้ได้แค่400,000วะเกิดอะไรขึ้นโอ้ยิงเบามากคือแบบดาเมจแทบไม่มีโดนอะไรวะโหเบากว่าเมื่อเอ๊ะไม่ใช่เบากว่าเมื่อกี้ดิต้องบอกว่าได้แค่20ล้านนะครับดังนั้นเนี่ยดาเมจไม่เป็นที่น่าพอใจสักเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับคือผมเนี่ยไปก๊อปของแล้วก็ทุกๆอย่างของเขาเรียกว่าอะไรของคนอื่นมานะครับไม่ว่าจะเป็นสเตตัสไอเทมอะไรก็แล้วแต่นะครับผมจะให้ดูรูปนี้นะรูปเดี๋ยวผมหาก่อนว่ารูปยังเก็บไว้หรือเปล่านะครับกดผิดแป๊บนึงนะครับอยู่ไหนแล้วเนาะหาไม่เจอคือมันจะเป็นรูปที่ว่าดาเมจทีมที่ดีที่สุดที่ผมแบบอยากจะทำนะครับแต่ว่าผมหาไม่เจอเดี๋ยวขอใช้เวลาสักครู่นะครับโอเคได้รูปมาแล้วประเด็นคือไฟล์เยอะเกินหาไม่เจอซะงั้นหายไปไหนเนี่ยโอ้เดี๋ยวผมขอโทษท่านผู้ชมเลยผมก็ดันสับเพ่านะก๊อปมาแบบโง่ๆ
อ๋อโอเคมันอยู่หน้าเดสก์ท็อปผมก็หาไม่เจอโอ้หาในไฟล์อีกไฟล์หนึ่ง เดี๋ยวนะอ่ะเจอแล้วนะครับคือเนี่ยผมไปก๊อปเจมเข้ามานะครับผมคือผมไม่รู้ว่าทำไมดาเมจเต่าผมเนี่ยมันได้น้อยกว่าเขาคือเขาเนี่ยใช้เซตเจมที่อ่อนกว่าผมนึกออกไหมคือเขาใช้เซตเจมที่มันเป็นเซตที่เบากว่าเซตผมอะคือเซตผมเนี่ยมันเป็นเซตของทางด้านทอร์เอสเซนต์นะครับแล้วก็เป็นเซตเจาะเกาะบวกกระทาเวทนะครับเป็นเซตที่แรงที่สุดแล้วซึ่งเขาเนี่ยเอาเซตที่แรงที่สุดเนี่ยใส่ให้ทางด้านของตัวแคทเธอรีนแล้วเขาก็เอาเซตที่เบากว่านั้นเนี่ยหน่อยหนึ่งเนี่ยมาใส่ให้เต่าแต่เต่าเขาเนี่ยตีเท่าผมเลยตีแรงกว่าด้วยนะครับเอ๊ะมันเพราะอะไรกันคือพีโอนี่ห้าแดงเหรอคือพีโอนี่ห้าแดงนี่ให้ความแตกต่างขนาดนี้เลยเหรอนะครับซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะอย่างนั้นหรือเปล่านะฮะเพราะว่าพีโอนี่เขาเป็นห้าแดงด้วยแล้วก็เรนเดลห้าแดงด้วยเมื่อสักครู่เนี่ยผมกดทางด้านดาเมจตอนใช้สกิลเต่าเนี่ยไม่ตรงจังหวะด้วยนะนะครับผมเนี่ยอยากลองอีกทีเลยว่าเอ้ยถ้ากดดีๆมันจะดีขึ้นไหมนะครับเพราะเมื่อกี้เนี่ยเบามากบางดอกนี่คือห่วยแตกมากนะครับผมขอลองอีกทีจาก36ล้านนะครับจะได้เท่าไหร่รอบนี้นะครับมาดูกัน เหมือนผมจะต้องหน่วงจังหวะสกิลของเลนเดลให้ช้ากว่านี้อีกนิดนึงเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยบัฟลดเกราะใต้เท้าเนี่ยมันหายไปก่อนนึกออกไหมผมเนี่ยจะใช้สกิลเลนเดลตอนที่มันเป็นมานา7วิผมต้องเปลี่ยนไปใช้8วิแทนนะครับอ่ะเหมือนจะทันนะครับรอบนี้แต่ประเด็นก็คือเลนเดลยืนไม่ได้ถึงจบเกมอ่ะนะครับผมมันยืนไม่ถึงอ่ะต้องเป็นเลนเดลสีแดงอันนี้ยังเป็นเลนเดลสามแดงอยู่นะครับก็เลยอย่างที่เห็นเนาะโหเบามากเลยคือเหมือนวาเคลี่เกาะกันเวฟมันเยอะหรือไงวะทำไมมันยิงเบาจังดอกแรกมันสิบเอ้ยดอกแรกมันล้านเจ็ดดอกสองเหลือ700,000คือไงวะเนี่ยอ่ะโอเคจาก 36.1 นะครับเป็นเท่าไหร่เนี่ยขอลบเลขก่อนเป็น 55.2 19ล้านเองตีเบากว่าตอนสีดาวแดงอีกนะ ทุเรศอ่ะห่วยแตกนะครับผมอ่ะนี่มีมายามาให้เทสพอดีนะครับผมมายาเนี่ยจากเราตีประมาณกี่ล้านนะครับก่อนหน้านี้20ล้านหรือเปล่าอ๋อเราไม่ได้ดูดาเมจเดี่ยวนะครับเราดูแต่ดาเมจบอสเต่าว่าได้10ล้านถูกไหมทำไมบอสมันยัดสกิลมาฝั่งนี้อย่างเดียวเลยวะสิบสามล้านคือแรงขึ้นประมาณ25%อย่างที่ผมบอกแหละนะครับผมถามผมว่าพอใจไหมคือไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่คือต้องบอกว่ามันก็แรงอ่ะแต่ทีมโง่ๆแรงกว่าคือนึกภาพไหมผมใช้หกมืดสี่แสงโง่ๆมันตีแรงกว่าแล้วทำไมต้องลำบากปั้นเต่าห้าแดงด้วยนึกออกไหมแต่เต่าห้าแดงก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะฮะยังไงมันก็ต้องทำนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวดาเมจที่รุนแรงนะลงอารีนาเนี่ยเก่งกว่าพวกหกมือสีแสงอยู่แล้วแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยฟินเนี่ยแบบเฮ้ย
่าห้าแดงเลยนะเว้ยยังตีเบาอ่ะทีมหกเมื่อสีแสงที่ทำมาโง่ๆอีกอ่ะก็เลยแบบนี่เราคิดผิดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะอ่ะก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจกันดูแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงสำหรับการทำเต่าห้าแดงถ้าใครไม่ได้มาสายหกเมื่อสีแสงผมแนะนำก็ปั้นไปเถอะเพราะยังไงคุณก็ต้องปั้นถ้าคุณเล่นสายดูมเดย์แต่ถ้าคุณมาหกเมื่อสีแสงแล้วคุณเป็นคนที่งบน้อยผมไม่แนะนำให้ย้ายเป็นทีมหลักสักเท่าไหร่นะครับผมแนะนำให้คุณคีปเก็บทางด้านหกมือสีแสงเล่นต่อไปแล้วก็ปั้นเต่าเป็นตัวเสริมใช้แค่บางสถานการณ์อย่างลงโรโจลงอารีนาอะไรแบบนี้แต่ว่าทีมตีบอสหกมือสีแสงสำหรับคนเติมน้อยยังไงก็ดีกว่านะครับผมประมาณนี้อ่ะอีกเรื่องหนึ่งนะครับขอพูดทิ้งท้ายใครจะบอกว่าผมเนี่ยเล่นเต่าไม่เป็นมันไม่ใช่นะครับคือมีคนมาทักผมว่าผมกดสกิลเต่าช้าเกินไปเพราะว่าถ้ากดเร็วเนี่ยรอบที่2เต่าเนี่ยจะยิงได้ตอนบัฟของตัวมันเองถูกไหมนะครับแต่ว่าผมเลือกที่จะกดช้าเพราะว่ายังไงก็ยิงได้แค่2รอบยกเว้นใส่เอเซนลดคูลดาวน์คือถ้ายิงได้แค่2รอบเนี่ยผมเลือกบัฟพิโอนี่มากกว่าบัฟของเต่าเพราะว่ามันไม่สามารถทำให้ใช้บัฟพิโอนี่พร้อมกับบัฟเต่าในรอบที่2ได้นะครับผมก็เลยเลือกที่จะทำแบบนี้เอานะครับผมก็เลยกลายเป็นเหตุผลนะครับให้ผมเนี่ยใช้สกิลเต่าช้านะครับเพราะว่าบัฟของพิโอนี่มันแรงกว่าเต่านะครับอ่ะแล้วก็นะครับผมขอโทษด้วยเรื่องที่หารูปไม่เจอช่วงกลางคลิปนะครับขอโทษจริงๆอันตรงนี้นะฮะโอเคลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ